แค่ห่วงแล้วก็ห่วงพี่สาวเฉยก็สวยขึ้นมีเสน่ห์มากขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยแค่ห่วงก็ห่วงคำว่าสวยนี่คือสวยจริงจริงใช่ไหมดีอ่ะสวยจริงๆตอนนี้หรอตอนนี้แหละอันนี้ต้องไปถามเจ้าตัวนะอันนี้ต้องถามเขาแต่ว่าเรื่องโพสของเราคือไม่ได้แบบไปต่อว่าใครอะไรเงี้ยคือเป็นพูด in general พูดโดยรวมซะมากกว่าแล้วก็พูดด้วยแบบคือวันนั้นได้ไปทำงานด้วยกันถ่ายรูปด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พี่พลอยก็สวยขึ้นน่ะก็ห่วงพี่อะไรเงี้ยค่ะไม่มีอะไรก็ลงรูปไปเรื่อยๆแล้ววันนั้นถ่ายรูปคู่กับพี่พลอยเยอะอะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นการเป็นกระแสข่าวไหมเพราะว่าจริงๆก็ไม่โพสต์ออกไปแล้วใช่ก็จริงๆก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นแบบเรื่องใหญ่โตอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างงี้ค่ะจริงๆก็คืออยากให้พี่พลอยเจอความรักที่แบบแฮปปี้แล้วก็เจอคนที่ทำให้เขาแบบมีความสุขอะไรอย่างนี้ใช่อาจจะทำให้แบบคนคิดไปทางนั้นแต่จริงๆเราไม่มีอะไรเลยค่ะไม่ได้คิดถึงแบบว่าจะต้องโดนไปใช่ก็ไปมาเรียกกับน้องพอดีนก็คือคุยกันแล้วก็แบบเฮ้ยน้องพี่ไม่ได้ว่าอะไรน้องเลยเขาก็โอเคเขาก็คือเข้าใจกันไม่ได้อะไรก็คือคุยจากที่ใช่เพราะเด็กกับน้องก็คุยกันปกติอยู่แล้วไม่ได้ทะเลาะกันอะไรอย่างงั้นค่ะ